ื่องนี้เป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่รู้ค่ะโอนเงินผิดตัวเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะรายงานมาตลอดแล้วเอาเลือกไปดูว่าจะจบยังไงนะคะเรื่องนี้ระหว่างตำรวจซะด้วยเป็นรองสารวัตรค่ะโอนเงินผิดก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะไปแจ้งความไว้เลยที่สถานีตำรวจภูธรนนทบุรีนะคะร้อยตำรวจโทมิชัยหน้าแก้วรองสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรีในฐานะที่เป็นตำรวจก็ไปแจ้งไว้ในเนี่ยสภ.เดียวกันเลยค่ะของตัวเองเนี่ยแหละกับท่านไพศาลนะคะพันตำรวจโทไพศาลให้รับเรื่องไว้ว่าผมเนี่ยโอนเงินผิดตั้งแต่เมื่อวันที่2เมษายนวันนั้นต้องการจะใช้เงินจำนวนเงินเป็นเงิน 20,000 บาทก็โอนไปค่ะกดปุ๊บจะโอนเข้าไปบัญชี LINE Pay แต่กด8เป็น0 0เป็น8คุณสวิทย์เอ้าไปเข้าบัญชีของคุณปวีนาค่ะคุณปวีนาอายุ36ปีได้เงินหรือเปล่าก็ต้องได้สิเพราะว่าไปโอนขึ้นปุ๊บอ้าวโอนสำเร็จเข้าบัญชีปวีนาก็เลยถามทางธนาคารไปนะคะว่าปวีนาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนได้เบอร์มาค่ะคุยกับปวีนาปวีนาบอกว่าไม่ได้เงินแบ่งรับแบ่งสู้อ้ำๆอึ้งทะเลาะกันอยู่นานเลยค่ะสุดท้ายบอกว่าพี่เห็นใจหนูเหอะหนูยากจนมีลูกตั้งหลายคนอ้าวคือตอนแรกนะคะทางด้านรองสารวัตรบอกว่าผมโทรไปเขาบอกว่าไม่มีเงินโอนเข้าเลยพอสักพักเขาบอกว่าอ๋อคิดว่าน้องชายโอนมาแล้วเขาก็ถอนเงินด้วยค่ะ เงินเข้าวันที่2เมษายนนะคะแต่มีประวัติการถอนเงินเรื่อยมาเลยค่ะเนี่ยวิดีโอคอลคุยกันก็คุยกันแบบขอความเห็นใจค่ะตอนแรกดุดันนิดนึงบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่อยากจะโอนคืนค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าเป็นการโอนผิดของคนอื่นน่าจะเป็นเงินของน้องชายมาให้นะคะแล้วก็ถอนเมื่อวันที่27เมษายนถอนไป 5,000 4พฤษภาคม 5,000 9พฤษภาคม 500 12พฤษภาคมอีก 1,000 ค่ะแล้วเงินที่ออกไปวันนู้นวันนี้วันนั้นทั้งหมดถอนไปแล้ว 11,500 บาทค่ะเหลือเงินติดบัญชีอีก 8,500 บาทตรงนี้ธนาคารเขาแจ้งอายัดไว้ทันนะคะสรุปรองสารวัตรเหลือเงิน 8,500 นะแล้วไอ้ 11,500 บาทเนี่ยปวีนาจะเอายังไงจะเอามาคืนหรือว่ายังไงวิดีโอคอลคุยกันก็ไม่รู้เรื่องค่ะคุยกันหลายครั้งนะคะตัดสายทิ้งบ้างอะไรบ้างนะคะสุดท้ายปวีนาก็บอกว่าก็อยากจะเอาเงินมาคืนแต่หนูนะมีลูกต้อง3คนหาเช้ากินค่ำจะเอาเงินที่ไหนขอผ่อนได้ไหมเพราะว่าได้ค่าแรงวันละ300ค่ะผ่อน10บาท20บาทต่อวันอย่างนี้ได้ไหมอ้าวเธอบอกแบบนี้นะคะทางตำรวจเองก็บอกว่าโอ้ก็แจ้งความไว้แล้วล่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็อยากจะบอกกับสังคมด้วยนะว่าถ้าเกิดโอนเงินผิดหรือว่าใครที่ได้รับเงินโดยที่ตัวเองไม่คาดฝันแล้วก็ตรวจดูดีๆหน่อยหรือว่าคนโอนเงินนะคะพอโอนเงินผิดปุ๊บรีบแจ้งธนาคารให้เขาอายัดเงินเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นเรื่องบานปลายค่ะเรื่องนี้บานปลายไปแล้วแหละนะคะเพราะว่าคุณปวีณาเองก็อยากจะขอความเห็นใจล่าสุดน่าจะคุยกันได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณปวีณาก็บอกว่าขอบพระคุณร้อยตำรวจโทมิชัยด้วยค่ะที่พูดคุยวิดีโอคอลแล้วติดต่อกันต่อหน้าผู้สื่อข่าวแล้วก็พูดคุยกันด้วยดีนะคะก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบกันด้วยดีแล้วกันเพราะว่าเกิดขึ้นทุกวันแหละสวิตคนโอนเงินผิดนะคะคำว่าหมายสามโม